กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับครับและช่วงนี้โอ้โหเป็นช่วงที่พอยกแม่ยกรอคอยครับผมเพราะนี่คือช่วงคุณพระประชันนะยิ่งใหญ่เสียงกรงเสียงกรองคึกครื้นโดยมีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับรออยู่ที่ไทยประกันชีวิตวันนี้ครับเป็นการประชันเพลงอีเซลครับผมโอ้โหเบอร์หนึ่งนี่แชมป์5สมัยนะโอ้โหยาวเลยนะฮะน้องเบิร์ตสามารถประสงค์สุขครับผมและผู้ท้าชิงเบอร์2ครับน้องสิทธิ์ครับผมนิพนธ์รักรุ่งเชิญครับเอาละครับน้องเบิร์ตนะฮะแชมป์5สมัยซ้อมหนักไหมฮะเบิร์ตในฐานะที่เป็นแชมป์เนี่ยหนักใจไหมไม่ค่อยหนักใจครับผมครับผมเพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วก็นำคำของครูบาอาจารย์ทุกท่านไปปรับปรุงครับครับผมนำไปใช้ในการฝึกฝนครับครับผมนะฮะสิทธิ์แล้วครับน้องสิทธิ์ก็ดูจากรายการแล้วก็น่าหนักใจอยู่ครับเห็นรูปร่างแล้วนะฮะหนักนี่แน่นอนแล้วพร้อมนะฮะอ่ะพร้อมแล้วประจำที่ครับครับผมและกติกาในการประชันเพลงอีแซลในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านจะต้องเลือกคำที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้ายคนละ3แผ่นป้ายจากทั้งหมด20แผ่นป้ายและนำคำที่ได้มาขับร้องเป็นเพลงอีแซลซึ่งผู้เข้าประชันทั้ง2ท่านได้เลือกไว้ตามที่เห็นในภาพเลยเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในการประชันพร้อมนะฮะเริ่มครับสวัสดีท่านที่เข้ารบวันนี้มาพบกันแล้วแล้วกันแล้วมาฟังบทเพลงอีแซวศิลปะละของไทยแล้วของไทยวัดแต่ก่อนนี่หนาฉันเคยอยู่ติดทะเลฉันเคยลงเรือตั้งเกออกไปภาคใต้แต่นี่ชีวิตมันสุดจะลั่นทดผู้เป็นไงเอ้ยจะหาว่าฉันพูดปดว่าโกหกออกไปว่าตีห้าก็ต้องตื่นตีสี่ก็ต้องตื่นแล้วต้องตื่นบอกลูกขึ้นมายืนข้างเรือรู้ไหมแล้วก็จับแหแล้วก็สาวปลาดึงกันไปดึงกันมาแล้วมันจะแน่ว่าใครวัดดึงขึ้นไปดึงขึ้นมาเบาๆที่แกนี่ดึงมากมายเลยนะเอาทำงานเราทำงานนะเกิดมาจนไม่ได้รวยนี่เออว่าดึงกันไปกันมาทุกท่านละผมจะบอกบอกว่าคนบ้านนอกเขาเรียกจักกังยังไงแล้วยังไงหนังสือโอ้อันนี้ง่ายเลยได้นอกมาแล้วคำว่าหนังสืออ่ะนี่ไม่ใช่ข่าวหรือนี่ฉันจะบอกให้ว่ามาหนังสือแต่ก่อนนี่แกรู้เปล่าเจ้าเบิร์ดว่าไงดูหน้านี่แกคงไม่เปิดหนังสือบ้างเป็นไงหนังสือนี่หนอมีตั้งแต่โบราณหนังสือนี่หนอมีแต่ตั้งแต่โบราณว่าตัวของฉันนี่ก็เรียนเชื่อไหมอ๋อฉันก็เรียนเหรอส่วนไอ้หนังสือที่เราเรียนเป็นตำราแล้วตำราเขานั้นได้นำมาจากลายสื่อไทยลายสื่อไทยคำว่าฮ่องกงฮ่องกงนะครับไอ้ต่างประเทศผมนี้จะบอกกับผมไม่ได้ย้อนยอกเพราะผมไม่เคยไปแต่มันมีเหมือนกันฮ่องกงนี่หนาที่ไหนคอยฟังจำนันจาและฉันจะบอกแกใหม่เขาเรียกกันว่าฮ่องกงฟู้ดโอ้โหแกเป็นเลยแกเคยเป็นหรือเปล่าไม่เป็นแล้วหรือเปล่ามันคันตามเงา
งฟุตยังไงแล้วยังไงส้มตำส่งเสียงอีกแล้วฉันอยากจะกินส้มตำแล้วส้มตำว่าแกลองลองสักคำจะเป็นก็ยังไงแล้วยังไงว่าตำไทยตำมั่วตำมั่วตำแตงตำไทยตำมั่วหนอว่าตำแตงเป็นไงฉันกินทุกแห่งไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโอ้มีทุกที่ทุกเวลาลาบก้อยก็กินว่าทุกทุกวันแล้วถูกว่าขนาดฉันคนสุพรรณกินส้มตำจะตายแล้วจะตายซูชิโอ้โหแนวญี่ปุ่นเข้าปั้นเนี่ยนะซูชิทางทีมงานสงสัยเขาเห็นผมเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพเขาเอาแต่คำเซฟๆคำหยาบๆมาให้ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรใหญ่ฉันก็ไม่เคยกลัววันนี้มาตัวต่อตัวฉันกลัวสักที่ไหนไอเรื่องซูชิฉันไม่ได้ติแกงบอกถึงจะเป็นคนบ้านนอกแต่เคยกินรู้ไหมมันมีหน้าสาลายโอ้โหหน้าปลาดิบหน้าปลาดิบเวลากินกระซุบซิบเฮ้ยเหม็นข้าวจะตายคุณหนูได้คำมาแล้วจะบอกนะแกว่าแกรู้แน่ว่าเรื่องนี้ไม่คุณหนูไฮโซในกรุงเทพมหานครล่ะคุณหนูไฮโซกรุงเทพมหานครฉันเคยดูมาก่อนแกเคยดูบ้างไหมเคยตามทีวีโทรทัศน์ฉันตามติดทุกช่องฉันทั้งดูฉันทั้งมองดอกแล้วเห็นใจฉันใช่ๆสมัยนี้นะแกเขาเรียงลูกไม่ได้คิดสมัยนี้นะแกเขาเรียงลูกไม่ได้คิดถูกของแกเลี้ยงนี่ชอบติดให้เป็นนิสัยเป็นนิสัยชอบแต่เป็นคุณหนูแล้วคุณหนูไปไหนก็ติดหลูช็อตเช็ดกันจะตายแล้วจะตายสมัยยังสนุกเสมอทุกครั้งที่เจอครูก็ประทับใจถึงแม้จะป่วยแต่ก็ยังด้นปรอขึ้นเพลงนะลูกคอแหมกระจายลงเพลงพักเสียงร้อยเรียงได้รอดยังเอาตัวได้ตลอดหนักใจหนักใจลุ้นนะเราลุ้นนะคำแรกลุ้นหน้าดูเลยครับส่วนน้องสิทธิ์นะคะสิทธิ์สืบจากทวดมาอวดอีแซวส่งเสียงเจ้ยแจ้วสุพรรณเสียงใสมีติดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะลูกพ่อเอ๋ยบุญปลูกให้ลูกฝึกต่อไปคุณบุญโทนครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาเบิร์ดก่อนนะครับแชมป์เก่าก็คือเกริ่นมานะเกริ่นมาดีแล้วก็มันมีเรื่องสงสังขารมาบวกกับเรื่องงานที่จะต้องทำอ่ะคือคำว่าจับกังเนี่ยคือมีหยุดท้ายคำเดียวแต่มันก็เป็นการที่คล้ายๆว่าเป็นศิลปินที่มีการเตรียมตัวแล้วอย่างคำที่สองฮ่องกงเนี่ยพาไปฮ่องกงฟู้ดซะงั้นละเออก็เป็นเขาเรียกว่าคนดูเขาตั้งใจมาดูว่ามุกมันจะต้องเป็นอีกอย่างเขาตกไปอีกอย่างหนึ่งภาษาตลกเขาบอกพี่เลนดีส่วนมาทางน้องสิทธิ์เนี่ยน้องสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่เสียงดีนะเป็นเสียงที่แบ
บันทึกเสียงขายได้เลยอ่ะแต่เรื่องคล่องตัวต้องปรับปรุงนิดนึงครับขอบคุณครับนายโยงครับฮะเขียนจดหมายถึงใครครับโอ้เขียนจดหมายแต่งกลอนอยู่ครับเขียนจดหมายเขียนจดหมายเขียนหวยเขาก็เลยแต่งกลอนเหมือนกันนักกลอนก็ต้องแต่งกลอนเบิร์ดมาวันนี้เบิร์ดมาวันนี้นึกว่าไม่เข้าท่าแต่ร้องไปเรื่อยๆเอ๊ะชักดีเหมือนกันแฮะสัมผัสนี่ก่อนชอบนะที่เบิร์ดร้องมันเป็นเทคนิคโอ้ยพูดเถอะสัมผัสดีนะแหมมีเว้นช่องไฟด้วยนะก็ต้องเว้นช่องไปให้สวยไงไม่นะย่องปกติก่อนเขาจะมีสัมผัสในสัมผัสนอกอันนี้สัมผัสไหนเนี่ยสัมผัสที่หูนี่แหละสัมผัสที่หูเรานี่แหละใช่วันนี้ดูว่าจะพลาดไปนิดนึงตอนที่ว่าตอนขึ้นมาน่ะเสียงมันต่ำแล้วเบิร์ดก็พยายามเฮ้ยสูงกว่านี้มันน่าจะสนุกกว่านี้เบิร์ดก็พยายามจะขึ้นไปอีกมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะตั้งเสียงไว้แล้วตั้งเสียงไว้แล้วเสียดายที่ว่าเสียงมันต่ำไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าจะเสียงสูงกว่านั้นสักนิดนะอารมณ์มันก็จะออกยิ่งกว่านี้แต่เบิร์ดก็มีเทคนิคการติดการนึกก็มันนึกจริงๆหรือไม่ได้นึกอะไรก็ไม่รู้ละแต่มันเหมือนเราผมชอบแนวนี้แหละที่พ่อหวังเต๊ะท่านใช้เข้าไว้แล้วก็ให้คนดูได้ลุ้นได้อะไรพอปล่อยออกมาแล้วมันก็จะขำเพราะคนดูลุ้นรออยู่แล้วเนี่ยได้จังหวะนั้นมาเลยนะครับส่วนสิทธิ์นะครับพอเริ่มร้องเนี่ยแหมรำก็สวยแล้วเรารู้แล้วว่าทวดได้ถ่ายทอดอะไรไว้ให้ตั้งหลายอย่างแต่วันนี้หนูอาจจะตื่นเต้นเสียงหนูดีนะลูกนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับและผู้มีชัยในการประชันเพลงอีแซวได้แก่1หรือ2นะครับจะยังอยู่หรือเปลี่ยนแชมป์นะครับหมายเลขครับ1ครับผู้มีชัยในการประชันเพลงอีแซวนะครับแชมป์6สมัยครับน้องเบิร์ดสามารถประสงค์สุขครับ